อันนี้ครับก็จะไปเจอเส้น12 4 1ก็คือเส้นที่เราวิ่งนี่แหละนะทั้งมันจะมาสุดแค่เนี้ยวิ่งสั้นๆ1 2 4 1ประมาณ20โลไปเวียงสาได้ทั้งคู่แอดมินเคยไปซ้ายแล้วคุยกับแม่บ้านว่าไปขวาไหมเพราะเวียงสามันก็ก่อนเข้าตัวเมืองน่านไงเราจะไปกันไหมเพราะทางซ้ายเนี่ยดอยเสมอดาวดอยอะไรหรือผาชูแม่บ้านเคยหมดแล้วก็เลยเอ๊ะเราไป1 2 4 3ขวาไหมก็เลยอนุมัติด้วยตัวเองจากคลิปที่ผ่านมานะครับ1 2 4 1นะครับเราออกมาจากด่านพรมแดนผู้ดูนะครับจุดตัดทลอ117 1268แล้วก็เชื่อมต่อ1241เพื่อข้ามไปทลอ1243เราเลี้ยวขวานะครับออกตลาดการค้าชายแดนไทยลาวด่านมหาราชนะครับที่บ่อเบี้ยนั่นเองทลอ1123สั้นๆนะครับเชื่อมต่อกับทลอ1243เดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันนะครับก็เชื่อมต่อออกไปสปป.ลาวเพราะเวียงสามก่อนเข้าน่านไงแอดไม่เคยพับไม่เคยมาเส้นนี้ก็เลยเออลองมาดูโอเวนซ่าไปลงมาแล้วไปให้สุดจะไปถึงอะไรนะนี่เกือบไปเกือบไปเกือบมันสัตว์ที่เกือบครับผมสำหรับเส้นทางนะครับแอดมินเลี้ยวขวามาสักระยะนะครับ The People ทางทลอ1243ประมาณ20กิโลเมตรนะครับจะพบกับ3แยกนะครับเลี้ยวซ้ายเข้า1243ต่อเนื่องไปยังอำเภอเวียงสาแล้วก็จะมีแยกออกไปอำเภอแม่จริมนะครับเลี้ยวขวาไปก็จะไปโผล่ตรงวัดพระธาตุแช่แห้งนะครับถ้าท่านโผล่ไปตรงนี้วัดพระธาตุแช่แห้งจะอยู่ด้านซ้ายวิ่งสักพักหนึ่งก็ข้ามแม่น้ำน่านเข้าไปในตัวเมืองน่านนะครับแต่ถ้าท่านนะครับออกซ้ายนะครับก็จะออกเวียงสาได้เช่นเดียวกันระยะทางใกล้เคียงกันนะครับก็คือหลีกเลี่ยงตัวเมืองน่านท่านก็จะไปโผล่เวียงสาสามารถเข้าร้องกวางหรือจะโผล่ทล103ออกทล1นะครับจะขึ้นเชียงรายก็ได้เชียงใหม่ก็ได้นะครับหรือท่านจะลงเด่นชัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกก็ย่อมได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือหลีกเลี่ยงเมืองก็แล้วแต่นะซึ่งทล1243ในช่วงที่จะรีวิวในคลิปถัดไปนะครับผมยกให้เป็นถนนที่ลงเขาหรือขึ้นเขาที่ว่ายาวต่อเนื่องที่สุดนับตั้งแต่แอดมินเคยท่องเที่ยวโซนภาคเหนือและรีวิวถนนภาคเหนือให้ทุกๆท่านได้ชมกันนะครับเอาเป็นว่า50กิโลเมตรเนี่ยต้องมีแน่ๆนะครับประมาณนั้นเชื่อไม่เชื่อต้องลองดูนะครับสำหรับจุดตัดนะครับระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1243ตัดออกทล1123สั้นๆแค่8กิโลเมตรครับเข้าไปบ่อเบี้ยเนาะตลาดค้าชายแดนไทยลาวครับตลาดบ้านบ่อเบี้ยหรือตลาดช่องมหาราชนั่นเองและที่นี่มี2ตลาดนะครับตลาดอีกแห่งนึงก็คือตลาดพรปรนช่องห้วยต่างอันนั้นก็อยู่ฝั่งสปป.ลาวนะครับตลาดการค้าแขนตลาดไม่มีใครแย่งพูดนะครับตลาดการค้าขายชายแดนไทยลาวนะครับตลาดบ้านบ่อเบี้ยหรือตลาดช่องมหาราชเนี่ยและอีกตลาดนึงอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับตลาดผ่อนปลนช่องห้วยต่างตลาดการค้าชายแดนไทยลาวนะครับซึ่งตลาดนัดบ้านบ่อเบี้ยหรือตลาดช่องมหาราชเนี่ยจะอยู่ที่หมู่1ตำบลบ่อเบี้ยถ้าผ่านชายแดนเข้าไปจะพบหมู่บ้านนะครับ3แห่งนะได้แก่บ้านใหม่บ้านกลางและก็บ้านสว่างจุดนี้เองนะครับเคยเป็นสาเหตุสงครามระหว่างไทยกับสปป.ลาวนะครับเมื่อปีพ.ศ.2527นะปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อยุติใดๆนะครับว่าหมู่บ้านดังกล่าวเป็นของประเทศใดเนาะส่วนทางช่องมหาราชครับสามารถเข้าไปถึงเมืองทุ่งมีไซเดอร์สปป.ลาวซึ่งในทุกวันอาทิตย์นะครับจะเป็นการเปิดจุดค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างไทยกับสปป.ลาวนะครับท่านจากไปเที่ยวจะอะไรต่างๆให้สอบถามอบต.ให้ท่านสอบถามอบต.บ่อเบี้ยก่อนเด้อนะครับตลาดค้าขายชายแดนไทยลาวตลาดผ่อนปลนช่วงช่องห้วยต่างนะครับอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็ติดต่ออยู่ในเขตหมู่7นะครับบ้านน้องไผ่กับบ้านขอนแก่นนะ
เมืองบ่อแตนและเมืองแก่นเท้าสปป.ลาวเป็นตลาดที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั้ง2ประเทศ2ด้านเนี่ยได้ทำมาค้าขายซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะอันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนครับผมสำหรับสินค้าที่สปป.ลาวนะครับนำมาขายก็จะเป็นพวกเหล็กเก่าอะไรเก่าเครื่องอะไรโบราณอะไรต่างๆมาขายนะครับสินค้าทางการเกษตรตามฤดูกาลทัวร์ชนิดต่างๆสินค้าพื้นบ้านวายและของที่ระลึกนะครับฝั่งนู้นเขาเปิดกันทุกวันพุธเด้อถ้าฝั่งเราจะฝั่งวันอาทิตย์นะครับยังไงสอบถามที่อบต.บ่อเปี้ยกันก่อนนะซึ่งในฝั่งนู้นนะครับจะเปิดกันทุกวันพุธตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง13นาฬิกานะครับยังไงก็แล้วแต่ก็ให้ติดต่อถ้าฝั่งนู้นนะครับไปต่อเทศบาลบ้านโคกเด้อนะครับก็แล้วแต่ว่าท่านจะเที่ยวฝั่งไหนนะครับนะจริงๆแล้วนะทั้งสองที่ท่านจะสอบถามในเขตเทศบาลบ้านโคกก็ได้หรือจะเป็นอบต.บ่อเบี้ยก็ได้นะครับพออยู่ในพื้นที่เนาะอยากให้ทุกท่านไปชมครับบรรยากาศเส้นทางในการเดินทางไปก็ค่อนข้างสวยนะแล้วก็ไม่เปียกรถวิ่งเยอะในโซนนี้อย่างที่บอกนะครับบ้านบ่อเบี้ยเองถนนต่างๆในโซนนี้เองนะถ้าเขาจะตัดเข้าไปจังหวัดเลยไปอีสานหรือจะเข้าอุตรดิตถ์แพร่ลำปางเชียงใหม่หรือจะเข้าอุตรดิตถ์พิจิตรนะอุตรดิตถ์พิษณุโลกนะครับพิจิตรกทมนครสวรรค์นครสวรรค์กทมอะไรต่างๆเนี่ยจะมาเส้นนี้ทั้งหมดนะครับหรือโซนนักท่องเที่ยวนะครับจากภาคกลางเอ่ยจากอีสานเอ่ยถ้าจะมาเที่ยวบ่อเบี้ยมาเที่ยวโซนนี้นะครับเขาจะใช้เส้นนี้ในการวิ่งเชื่อมนะครับทร1241เพื่อไปตัด1268ตามที่แอดมินรีวิวมานะครับภูสอยดาวเอ่ยลงไปนาแห้วนะครับไปด่านซ้ายไปภูเรือไปเที่ยวเลยเชียงคานอะไรได้หมดรวมถึงทะลุออกขอนแก่นนะครับผ่านทร201อะไรต่างๆก็ได้ต่อเนื่องของด่านภูดูนะครับประมาณนี้เขตอุตรดิตถ์นะครับบ้านโคกนะโซนบ้านโคกอุตรดิตถ์นะครับนี่ก็เข้ามาวิ่งมาจนสุดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ปิดแล้วก็เป็นด่านเหมือนเป็นจุดผ่อนปลนนะครับชาวบ้านเข้าออกประมาณนั้นด่านตชด.เรานะครับตชด314หรือจะเข้ากทม.นะครับก็เป็นกม.สุดท้ายของทร.117นะครับไปทะลุยันนครสวรรค์กันเลยทีเดียวนะครับเชื่อมต่อหลายเส้นทางก็ลองแวะเวียนมาเที่ยวชมกันนะครับนะกลับทร1123สั้นๆนะครับแล้วก็มีด่านจทด.อยู่ตรงกลางนะครับก่อนที่จะข้ามไป3หมู่บ้านเนาะก็จะอยู่ในโซนละแวกใกล้ๆกันนะครับก็ถ้าอยากมาท่องเที่ยวอะไรมีที่พักมีรีสอร์ทอยู่ข้างทางอะไรต่างๆนะถ้าท่านอยากพักจากอะไรนะครับแล้วเนื่องจากว่าเป็นด่านชายแดนจุดผ่อนปลนที่มีตลาดนะครับถ้าเป็นช่วงเหตุการณ์ปกติที่ไม่มีโรคภัยนะครับก็คึกคักพอสมควรนะครับแล้วคลื่นมีทุกคลื่นชัดแจ๋วยัน 5G นะครับลองมาสัมผัสมาท่องเที่ยวดูนะเผื่อนะครับที่จะเชื่อมต่อออกจังหวัดน่านเดี๋ยวแอดมินจะออกทร1243ไปทางแม่จริมในทางเวียงสานะครับเส้นทางนี้ก็บอกได้เลยว่า Amazing มากเพราะว่าเป็นถนนเลียบชายแดนแล้วมุมขวาก็จะเป็นทะเลหมอกของสปป.ลาวตลอดเส้นถ้าเป็นฝนตกนะครับเพราะว่าป่าไม้ทางด้านนู้นยังอุดมสมบูรณ์อยู่มากแล้วก็จะมีจุดกางเต็นท์จุดพักเป็นระยะระยะผมให้สวยกว่าเส้นทร1083ที่ข้ามน่านนะครับอุทยานแห่งชาติศรีน่านนะครับไปยังผาชูดอยเสมอดาวอะไรต่างๆตรงนั้นเนี่ยมันคุ้นเคยเพราะว่าเป็นโซนบ้านเรานะครับแล้วก็ป่าไม้อะไรจะน้อยกว่าแต่เส้นนี้นะครับก็คือวิวด้านขวาคือสปป.ลาวแท้ๆนะครับลองมาท่องเที่ยวกันดูเด้อครับ
อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะชิงโง่ครัวออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะบ๊ายบายสวัสดีด้วยดีเอามา